สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการต้นเรื่องนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญวันนี้ผมเจษดาจิสละปฏิบัติหน้าที่แทนคุณสุภโชคโอภาสกุลครับพี่ตูนบอดี้สแลมวันนี้วิ่งเป็นวันที่17ยอดพุ่งไปแล้วครับสูงถึง272ล้านบาทวันนี้เป็นวันที่17นะครับที่พี่ตูนบอดี้สแลมและคณะวิ่งวันนี้วิ่งผ่านไปแล้ว2เซตด้วยกันตอนนี้วิ่งอยู่ในเซตที่3จุดเริ่มต้นวันนี้เริ่มจาก3แยกบ้านห้วยไผ่อำเภอชายาแล้วจะไปจบเซตที่3ที่บริเวณเสถียรบริการอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับระหว่างทางวันนี้แฮปปี้เหมือนทุกวันมีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาประชาชนมาคอยให้กำลังใจพี่ตูนไม่ต่างจากทุกวันที่ผ่านมาครับแล้วพี่ตูนเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะวิ่งทั้งหมด4เซตโดยจบเซตที่4ที่ป้อมสายตรวจตำบลคันคุลีนะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรรวมแล้ววันนี้พี่ตูนวิ่งทั้งหมด60กิโลเมตรด้วยกันขณะที่ตอนนี้ทางฝั่งของจังหวัดชุมพรครับคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแล้วก็ทหารกองทัพเขาเตรียมที่จะต้อนรับพี่ตูนโดยมณฑลทหารบกที่44เป็นหน่วยงานหลักนะครับที่เตรียมต้อนรับพี่ตูนจัดทหาร3หน่วยหลักไว้รอต้อนรับเลยฮะวันนี้ก็มีการซักซ้อมพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วที่สำคัญเขาก็จะมีการส่งทหารเนี่ยไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนด้วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและพี่ตูนรวมไปถึงคณะวิ่งของพี่ตูนในการวิ่ง177กิโลเมตรที่จะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคนนี้ครับคุณเชษสมายบัฟเฟโลประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะช่วยพี่ตูนวิ่งแต่จะไปวิ่งในพื้นที่ที่พี่ตูนไม่ได้ไปช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเห็นคุณตูนแล้วผมซึ้งใจเขาครับเขาคือวีรบุรุษเลยวีรบุรุษวีรบุรุษที่เท่มากเลยเหมือนแทบขาดใจเดินมาสิ่งที่ผมทำก็คือก้าวให้ถึงก้าวอย่างพอเพียงครับผมจะวิ่งที่ในเขตที่คุณตูนบอดี้สแลมไม่วิ่งมาไม่ถึงนะครับยังทำใจทำเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยคือผมเองก็โอนไปยังโครงการของ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้สแลมครับจากนักดนตรีมาเป็นเกษตรกรล่าสุดได้ข่าวล่าสุดเนี่ยจะไปวิ่งนะฮะพี่เชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวิ่งอันนี้คือเราวิ่งเพื่อว่าไปร่วมสมทบในความดีงามที่เราศรัทธาเขาแล้วก็จะไปร่วมว่าอุปกรณ์การแพทย์ของเราสำคัญมากแล้วก็เห็นดีด้วยแล้วก็ที่อื่นก็ทำกันหมดก่อนแล้วครับหมายถึงโรงเรียนต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ออกมาวิ่งกันหมดผมก็ถูกเชิญไปวิ่งตามโรงเรียนเล็กๆผมก็เลยใช้แบบก้าวให้ถึงอย่างพอเพียงก็คือหมายความว่าในส่วนที่คุณตูนบอดี้สแลมไม่ได้มาในจุดที่ภาคตะวันออกที่แล้วแต่ละคนก็อยากร่วมบุญกับคุณตูนทั้งนั้นเลยแล้วผมก็ว่าอาศัยว่าชื่อเสียงตอนนี้มันมีมันคือว่าออกทีวีกันบ่อยก็เอามาใช้เกิดประโยชน์ดีกว่าก็ไปเป็นนำวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาก็โอ้โหให้ความสนใจมากจุดเริ่มต้นนะฮะของความคิดที่จะออกมาวิ่งผมติดตามพี่เชษผ่านทาง Facebook เห็นว่าดูพี่ตูนอยู่ใช่ครับสักพักนึงแล้วก่อนที่จะออกมาใช่ครับผมดูสักพักใหญ่ๆเลยผมดูว่าโหดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆผมยังไม่แน่ใจในเรื่องว่าเขาจะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยตอนแรกไม่เชื่อฮะไม่เชื่อว่าเขาจะวิ่งได้อย่างอะไรขนาดนี้ครับนี่ตอนหลังมาดูแบบเห็นคนโพสต์แชร์มาเต็มเลยบางทีเจ็บบาดได้รับเริ่มบาดเจ็บแล้วเริ่มแบบมีให้ออกซิเจนบ้างเงี้ยครับไอเราก็เฮ้ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราไม่ได้ดื้อหรอกแต่เราติดก็กลับมานอนต่อยาวแป๊บเดียวหายหมดเลยคือก็ไม่ได้ดื้อนะหมอว่าจะจริงๆอยากหายแต่ว่าเอาเป็นว่า
เราจะวิ่งในถิ่นที่กองคุณตูนอ่ะไม่ได้มาวิ่งจะได้นำเงินไปสมทบได้เยอะๆอีกได้เยอะมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้หรือก็อาจจะได้แค่ไหนเราก็ไม่สามารถได้ก็เลยใช้คำว่านี่แหละเราก็ไปแบบพอเพียงของเราแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนไม่เคยฝึกแบบนั้นมันคือการออกกำลังกายคนละแบบกันมาครับเป็นที่มาของคนที่เขาพูดกันว่าวิ่งในส่วนที่พี่ตูนก้าวไม่ถึงใช่ครับก็คือว่าในส่วนที่คนอยากร่วมบุญด้วยแต่พี่มันเส้นทางเนี้ยไม่ผ่านครับคือภาคตะวันออกจะอยู่ตรงแถบตรงเนี้ยที่ยังคุณตูนวิ่งอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นเส้นตรงเลยใช่ครับแล้วก็ภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเงี้ยจะไม่มีทีนี้คนภาคตะวันออกเป็นคนที่เขาอยากร่วมบุญทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็เป็นเราก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเยอะเขาบางจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่รวยมากเขาอยากร่วมบุญด้วยแต่เขาก็เลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้พอเห็นผมวิ่งไปตอนแรกผมกะจะวิ่งแค่บ้านเราตัวเองก่อนชลบุรีแล้วก็พนัสนิคมซึ่งก็เปิดตัวที่พนัสนิคมที่ตอนนี้พนัสนิคมเตรียมงานยิ่งใหญ่มากครับครับผมครับจากเริ่มต้นจากความคิดของเราตอนนี้เห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยครับให้ความร่วมมือดีมากให้ร่วมมือดีมากแล้วก็ไม่ว่าจะวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยอย่างพนัสเนี่ยอำเภอพนัสนิคมเนี่ยครับจังหวัดชลบุรีนะครับครับทั้งไม่ว่าจะท่านนายอำเภอท่านรองปลัดหรือว่าผู้กับเรื่องอะไรต่างมาร่วมวิ่งไปด้วยกันทั้งนั้นเลยนี่คือเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างแค่ความที่เราจะไปร่วมบุญได้บุญอย่างเดียวครับร่วมบุญกับทาง9คนละ9อย่างเดียวครับคือ1 2คือได้กำไรในเรื่องของการออกกำลังกายครับครับสิ่งนี้เป็นสิ่งดีมากๆนะครับครับคือการออกกำลังกายแล้วได้ประโยชน์และ2ได้3ข้อ3คือได้มีความสามัคคีได้มีความรักกันโรงเรียนต่างๆแจ้งมาจะมาร่วมด้วยเยอะแยะมากมายโรงเรียนเยอะแล้วก็โรงงานต่างๆก็แจ้งด้วยจะมาร่วมบุญแล้วก็จะมาร่วมวิ่งด้วยกันเยอะแยะผมดีใจมากรายได้ทั้งหมดเนี่ย 100% ให้กับโครงการของพี่ตูนแล้วที่นี่เซฟมากเรื่องผมเนี่ยจะเซฟเรื่องเงินมากเซฟเรื่องเงินแล้วก็ทั้งจะท่านไม่ว่าจะนายอำเภอเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะเซฟมากๆเลยว่าของเราวิ่งถุงใสเลยนะถุงใสแล้วก็เซฟปุ๊บพอเต็มถุงก็สยินปุ๊บทุกแล้วก็มีไทยธนาคารไทยพาณิชย์มีเจ้าพนักงานนั่งรถนำหน้าด้วยเห็นจะเห็นหมดแล้วทุกอย่างปุ๊บก็จะมอบไปเข้าไปแล้วก็จะส่งถึงธนาคารก็จะคือถ่ายทำวิดีโอหมดเลยพอได้ตัวเลขเท่าไหร่ส่งตรงไปทางโครงการเลยได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจะรู้แค่ตัวเลขเอากลับมาแต่นอกนั้นเงินทั้งหมดทุกบาททุกตังค์เนี่ยเขาจะโอนเข้าไปในโครงการของ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้สแลมทันทีพี่เชษฐ์ฮะพี่ตูนเขาวิ่งเขาตั้งเป้าไว้ว่า700ล้านผมว่าได้ครับพี่เชษฐ์ตั้งไว้ในใจบ้างไหมผมตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินไปช่วยโครงการของทางพี่ตูนเนี่ยสักเท่าไหร่หลักล้านมีแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะอย่างวิ่งอำเภอพนัสผมบอกไว้เลยว่าหลักแสนมีแน่ๆครับครับแต่ว่าคือหลักล้านเนี่ยคือยังไงก็ต้องทำถึงแต่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยว่ากันไปเพราะว่าผมไปแบบพอเพียงผมวิ่งตามอำเภอ บางทีอำเภอผมไม่เกี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปวิ่งที่อำเภอรวยๆอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็จะมีอำเภอพนัสมีอำเภอบ้านบึงมีระยองเงี้ยบางประกงเงี้ยครับแล้วก็มีที่ดีลมาอีกบานไปเลยครับมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตราดไม่ว่าจะชลบุรีตราดจันทร์เนี่ยแต่ผมไม่ได้เกี่ยงว่าบางท่านเนี่ยบางคีวาเนี่ยคุณครูโทรมาครับคุณครูโทรมาบอกว่าโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนเล็กเด็กเล็กๆแต่เขาจัดงานวันวิ่งเนี่ยเพื่อร่วมกับโครงการ9คนละ9ครับพี่แต่อยากเชิญพี่เชษฐ์มาวิ่งนำเด็กๆได้ไหมบอกได้เลยอย่างเงี้ยเราหน้าเด็กๆน่ารักจะตายแต่เขารู้สึกออกมาการรู้จักการมาทำดีครับพี่เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากพนัสนิคมอำเภอแรกครับอำเภอแรกที่เปิดตัวบ้านเกิดตัวเองเลยอำเภอต่อไปอำเภอต่อไปก็จะมีบ้านบึงแล้วก็จะมีบางประกงแล้วก็จะมีจังหวัดระยองมีแล้วก็ตอนนี้มีที่เขาดีลมาต่อเรื่องกับผมเนี่ยคือทั้งภาคตะวันออกเลยตอนนี้มันเป็นงานเข้าแล้วเพราะว่างานเข้าพี่เชษฐ์งานเข้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาพี่เชษฐ์ต้องวิ่งหมดใช่ดิเพราะว่าบางอันมันคือมันกว้างไงผมเช็คแล้วโอ้โหจังหวัดเขากว้างเขาใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นคนที่แบบฝึกวิ่งมาก่อนอะไรเงี้ยมีกำลังจะถามพอดีเคยเห็นแต่พี่เชษฐ์เตะบอลกับน้องๆในชุมชนในหมู่บ้านต้องมาวิ่งแบบจริงๆจังๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมร่างกายยังไงชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้อมคลุกคลานเท่าไรมันเจอไอ้จบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึง
เห็นคุณตูนแล้วผมซึ้งใจเขาครับเขาคือวีรบุรุษเลยวีรบุรุษวีรบุรุษที่เท่มากเลยเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะวิ่งที่ในเขตที่คุณตูนบอดี้แสลมไม่เอาวิ่งมาไม่ถึงนะครับยังทำใจรับเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยคือผมเองก็จะก็โอนไปยังโครงการของ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้แสลมครับวิ่งแบบจริงๆจังๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมร่างกายยังไงผมเล่าให้ฟังก่อนครับมันยังดีมีพื้นฐานในตอนเด็กๆผมคือตอนมัธยมอ่ะผมจบโปรแกรมพละผมก็เป็นนักกีฬาตัวโรงเรียนหมดครับพี่แล้วก็เป็นนักมวยด้วยเป็นนักบอลเป็นอะไรต่างๆหมดครบเซตแต่ว่าทีนี้อันนั้นมันก็หลายตั้งแต่เล่นกีฬามาตั้งเล็กหลายสิบปีแล้วไงก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาฟิตมาอะไรเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้ยังเล่นบอลยังเตะบอลอยู่แต่มันก็เป็นบอลแค่ฟุตซอลใช่ไหมใช่มันก็ใช้กล้ามเนื้อคนละแบบด้วยครับพอดีมีรุ่นพี่เนี่ยเขาก็มาเช็คให้มาวัดหัวใจให้เขาเป็นห่วงเขากลัวเขาเดี๋ยวนี้คนฮิตเป็นลมตึงกันตายกันง่ายๆครับก็เลยว่าเขาเช็คดูว่าเดี๋ยวกลัวมันจะเส้นประสาทจะแตกหรืออะไรเงี้ยก็จะมาเช็คให้แล้วก็มาวอร์มสอนให้การรักษาระดับการจ็อกกิ้งอะไรการวิ่งให้เสมออะไรเงี้ยนอกจากที่จะมีพี่มาช่วยเทรนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมร่างกายเนี่ยพูดถึงตอนที่วิ่งจริงๆฮะทางฝั่งพี่ตูนเขาจะมีคนมีแพทย์มีอะไรคอยล้อมของพี่เชษฐ์มีไหมฮะทางนี้มีหมดเลยครับมีคือท่านนายอำเภอเนี่ยจัดเซตไม่ว่าจะรถตู้พยาบาลรถอะไรต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่คือเซฟหมดแล้วเราจะไม่เซฟผมตัวเองคนเดียวต้องเซฟทุกคนเพราะแต่ละท่านให้เกียรติมานักวิ่งกิติมศักดิ์อย่างท่านก็อายุกันเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีจุดเบรกแล้วเด็กเล็กๆก็มาวิ่งเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาบางคนก็มาวิ่งด้วยเพราะด้วยความที่ในความเป็นพนัสนิคมครับผมก็ ดีใจมากๆนะก็เราก็ต้องเซฟเอาความปลอดภัยมันจะได้แบบว่าทุกคนจะได้วิ่งกันไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้วิ่งวันเดียวครับผมครับพี่เชษฐ์ครับถามในเรื่องของมุมมองมากหลังจากที่พี่ตูนออกมาวิ่งเนี่ยครับปฏิเสธไม่ได้เลยได้สร้างแรงกระเพื่อมใหญ่ใช่ให้กับคนตื่นตัวจริงครับลูกเด็กเล็กแดงออกมารอรับบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ให้ใครมีมากให้มากใครมีน้อยนี่เป็นปรากฏการณ์วีรบุรุษเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยครับครับนี่แหละครับของแท้เลยครับครับพูดได้คำเดียวว่าวีรบุรุษเลยครับผมใช้คำนี้ให้เขาเลยครับแล้วพี่เชษฐ์เป็นคนต่อไปของภาคตะวันออกโอ้ยผมไม่นี่หรอกผมมันแบบกองแกงคือว่าเราทำด้วยใจจริงๆจากใจแต่ว่าคือเราทำจากที่ว่าเราทำแบบว่าแต่ละอำเภออะไรเงี้ยตามความพอเพียงแต่ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เข้ามามากมายก็อาจจะได้เงินหลักล้านแน่ๆละหลักล้านเนี่ยเพราะว่าแต่ละที่อ่ะจะต้องคือว่าต้องตกลงกับผมครับถ้าเกิดที่ไหนให้ผมไปวิ่งแล้วถ้าท่านดูควบคุมจำนวนเงินเองผมไม่รับต้องเป็นส่วนกลางเงินทุกคนจะต้องมีพยานหลักฐานครับจะต้องโปร่งใสถูกต้องแล้วจะต้องทำตามของผมถึงจะวิ่งให้ครับต้องทำตามผมต้องส่งมอบไทยพาณิชย์แล้วส่งให้โครงการ9คนละ9ของคุณตูนทันทีครับถ้ามามั่วนี่ไม่ได้ผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเขาถึงเรียกว่านักเลงบุญเนี่ยคนชัดเจนมากที่มาของชื่อนักเลงบุญเพราะผมมีกินมีใช้ผมใช้แนวพอเพียงมาของตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ผมทำให้ชีวิตผมมีพอละผมไม่ต้องการแล้วที่เหลือชีวิตวันไปช่วยสังคมได้ตลอดเวลาเพราะว่าคือเรามีซัพพอร์ตรองรับแต่ทำแผนการชีวิตไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะทำมา10กว่าปีนี่คือสบายๆแล้วครับพี่เริ่มวิ่งวันแรกเห็นว่าจะเป็นวันที่20ใช่ครับก็ใกล้แล้วอีกแหละก็อีกไม่กี่วัน 2-3 วันนี่แหละครับก็แต่ละคนก็ให้ความฮือฮามากเดินไปไหนไปพนัสนิคมแต่ไปสำรวจเส้นทางเดี๋ยวจะมีวิ่งสำรวจเส้นทางคือวันพรุ่งนี้ด้วยนี่ตอนนี้เดินไปที่ไหนร้านค้าใจดีหมดเลยให้กินฟรีช้าไปซื้อถุงเท้าก็ไม่เอาตังค์ด้วยเพราะเขาเห็นไอ้ในสิ่งที่คนพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมจะออกมาร่วมความสามัคคีทำดีนะครับสร้างอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับคุณตูนบอดี้สแลมนะครับถามวันนี้ผู้สื่อข่าวมาถึงที่เลยคืออาจจะมาเช็คความพร้อมพี่เชษฐ์พาดหัวเลยว่าเช็คฟิต
เชษสมัยบอฟฟาโลวันนี้มาเช็คฟิตฟิตแค่ไหนฮะใกล้แล้วฮะเดี๋ยวผมโชว์เลยเพราะผมฟิตมา2วันแล้วผมมั่นใจครับผมเดี๋ยวจะวิ่งธรรมดาให้ดูแล้วจะวิ่งท้ายๆจะสปีดให้ดูด้วยผมมั่นใจว่าทำได้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ช่างภาพเก็บภาพนะตอนพี่เชษวิ่งด้วยความยินดีครับกลับมาเข้าประเด็นเรานิดนึงก็คือว่าอยากให้พี่ให้กำลังใจครับอย่างพี่ตูนนี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นอาชีพรุ่นน้อยหน่อยครับรุ่นน้องผมแต่ว่าคือเขาความคิดเขามันไม่น้องเลยถ้าความคิดเนี้ยคือสุดยอดแล้วในเมืองไทยนี่คือว่าเป็นศิลปินที่ผมดูแล้วเขาใช้ความดังเขามาเกิดประโยชน์ต่อสังคมครับผมถึงใช้คำว่าคนเนี้ยเรียกวีรบุรุษได้เลยคนเนี้ยหลายคนเป็นห่วงพี่ตูนเรื่องร่างกายผมเองก็ดูเขาอยู่เขาก็ดูแล้วก็พยายามวันนั้นวันก่อนก็อัดคลิปอยู่กับที่บ้าน มีพี่อ่ำอมรินทร์มาร่วมวิ่งกับผมด้วยเราก็เลยอัดคลิปไปส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้คุณตูนไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้สุขภาพแข็งแรงอะไรครับครับพี่อยากให้พี่แช่เชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนพี่น้องชาวภาคตะวันออกครับอำเภอพนัสนิคมแล้วก็อำเภออื่นๆหน่อยว่าตลอดเส้นทางที่พี่จะวิ่งเนี่ยอยากให้ออกมาช่วยกันมาช่วยพี่แช่ช่วยพี่ตูนกันครับขอให้ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวภาคตะวันออกทุกท่านนะครับออกมาร่วมพลังแห่งความดีครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งเนี้ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างกับโครงการดีๆอย่าง9คนละ9แล้วเนี่ยถ้าในภาคตะวันออกไม่ได้เจอพี่ตูนอย่างน้อยก็ยังมาเจอเป็นกำลังใจกันพวกเรากันเองเราสามารถทำมาได้เพราะตอนเนี้ยไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กน้อยโรงเรียนต่างๆออกมาทำความดีกันหมดแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านร่วมพลังกันนะครับไม่ว่าจังหวัดใดๆแจ้งผมมาแจ้งผมมาได้เลยแล้วผมเองเนี่ยจะพิจารณาว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความดีบริสุทธิ์นะแล้วผมจะออกไปทำให้ทันทีครับผมครับขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วเราได้ออกกำลังกายด้วยเราได้มีพลังแล้วเราได้สร้างความดีครั้งนี้ด้วยกันเราลูกพ่อหลวงรอเก้าเช่นกันนะครับลั่นโป๊ะเดี๋ยวหายคือท่าอะไรที่ใครจะตกแบบไหนใช่ครับพี่อย่าใช้คำว่าสามที่เลยครับมันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะหลับดีไหมแต่เดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังเธอ